สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบ่าย3โมงบ่าย3โมงบ่าย4โมงบ่าย4โมง40แล้วนะคะคือวินาเพิ่งมาถึงเมืองไทยนะคะเครื่องเพิ่งลงยังไม่ทันถึงขอนแก่นเลยค่ะปรากฏว่าขอนแก่นเอ็กโซติกเพชรนะคะดังแรงกระแสดังที่สุดในเมืองขอนแก่นเลยค่ะเนี่ยรู้ข่าวตั้งแต่ตอนอยู่ที่รัสเซียเลยนะคะก็จะต้องบินมานี่เลยคิดดูสิคะแล้ววันนี้โชคดีมากเลยนะคะมาเจอโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของของที่นี่ดิฉันก็เลยได้ถามเจ้าของเขานะคะชื่อคุณเต่าว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดขอนแก่นเอ็กโซติกเพชรที่นี่คะเพราะอะไรเจ้าของค่ะเป็นมหาเศรษฐีเมืองขอนแก่นนะคะบอกว่าไงรู้ไหมคะบอกว่าที่นี่คือจริงๆก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเราอยู่แล้วครับคือเป็นสวนหน้าบ้านของเราที่ฉันก็ได้ถามว่ามหาเศรษฐีเขาทำกันอย่างนี้เหรอคะคุณ เดี๋ยวไปดูสัตว์เขาพร้อมกับจะขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของของที่นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวต้องให้แนะนำตัวเองนะคะ ผมชื่ออภิชาติหรือชื่อเล่นชื่อว่าเต่านะครับก็มาทำเอ็กโซติกที่นี่จริงๆทำเลี้ยงมาอยู่ประมาณ 4-5 ปีแล้วครับแล้วคราวนี้เรามาทำที่นี่เป็นที่พักสัตว์อันนี้เพื่อจะซัพพอร์ตไปที่นึงที่สาขาใหญ่ตรงสนามบินยังมีอีกเหรอคะ ใช่ครับที่นี่จริงๆคือที่พักเราก่อน แล้วเคยเห็นว่าทำมามันสวยก็เลยอยากจะเปิดให้คนได้เข้ามาชมกันเพราะที่นี่แบบแต่งมามันสวยแล้วคนแบบมีเพื่อนอะไรมาเขาเฮ้ยน่าจะเปิดให้คนชมแล้วก็เลยตัดสินใจลองเปิดพอเปิดมาคนก็แบบมาเยอะมากใช่ค่ะวินาเป็นหนึ่งในนั้น คุณเต๋ารู้ไหมคะว่าเนี่ยวินารู้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่รัสเซียนะแล้ววินาก็ต้องมาเลย เสียตังค์เท่าไหร่เท่ากันโชคดีนะมีโปรโชคดีได้ราคาโปรแล้วปกติราคาเต็มมันจะเป็นเท่าไหร่คะก็ไม่ได้แพงกว่านี้ครับเพราะเก๊กเท่านี้แหละก็พูดปลอมไปงั้นแหละนะคะคือแบบว่ารวยแล้วค่ะก็แบบว่าแบ่งปันนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องให้เฮียเต่านะคะนำชมเนี่ยเลยวินาชอบมากเลยนะคะอยากจะรู้จังเลยว่ามันคืออะไรอันนี้เต่าซูคาต้าครับเป็นเต่าตัวใหญ่มากอยากให้น้องโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะไปยืนดูสิคะน้องว่าตัวใหญ่แล้วนะคะเต่าตัวใหญ่กว่าดูสิคะดูใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกครับคันนี้เต่าซูคาต้าเขาจะใหญ่ได้กว่านี้อีกเยอะมากครับอันนี้เขามาจากที่ไหนคะมาจากทางแอฟริกาครับคือเต่าคะคุณเอามาฆ่าเต่ามันจะคีรีขอนแก่นเหรอคะเดี๋ยวนี้จะเอาเต่ามันจะคีรีขอนแก่นมาพูดเข้าไปถ่ายไหมครับเดี๋ยวที่เข้าไปนั่งใกล้ๆอันนี้มันเป็นวิดีโอนะคะเต่าใช่ใช่นี่ไงนี่ไงใหญ่มากนี่เห็นไหมนี่มีหน้าเหลือตัวนิดเดียวอันนี้ขี่ได้ไหมคะนั่งได้เลยครับพวกนี้เขาน้ำหนักนี่50-60กิโลนะพวกนี้อายุเท่าไหร่คะอย่างพวกนี้ประมาณ20-30ปีแล้วทำงานพวกนี้เป็นน้องเราเขาน่าจะบอกสัก100กว่าปีเขาอายุได้เป็น100ปีพวกนี้ใช่ครับแล้วจะโตได้ถึงขนาดเป็นเมตรนะครับอันนี้ยังแค่ประมาณครึ่งเดียวเองเขาจะโตได้กว่านี้อีกเยอะใช่ครับขอไปที่บ้านสักตัวชอบเต่ามากเลยน่ารักครับเฮ็ดเต่าอันนี้เป็นที่มาของการเอาเต่านี้มาใช่ไหมฮะจริงๆเราเริ่มจากเลี้ยงแบบกระต่ายเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเต่าจากที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแล้วก็พอมีเยอะขึ้นเราขยายพันธุ์ได้เราก็เลยมาทำเป็นเอ็กซ์ติกตรงนี้อันนั้นคือกวางไซก้าอ๋อกวางไซก้าใช่ครับมาจากที่ไหนคะอันนี้ก็ขโมยมาจากเขาสวนกวางแถวๆนั้นแหละครับนี่เราก็เฮียคะเฮียก็ร่ำรวยอยู่นะคะทำไมเฮียขโมยเต่าเอ้ยขโมยทั้งเต่าเอามาเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วนะคะนี่อิจฉามากเลยนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างนี่ไม่ธรรมดาวินัสแองคิวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะเนี่ยมีคาปิบาร่าด้วยเป็นตัวเป็นอันนี้เป็นลูกนะครับเป็นลูกคาปิบาร่าเป็นตัวหรือหนูยักษ์เป็นหนูยักษ์ที่สุดในโลกครับที่ตัวอนาคอนด้าชอบกินมาจากแม่น้ำอเมซอนตรงนี้อันนี้คือตัวลูกแล้วเขาจะใหญ่กว่านี้อีก10เท่าครับตัวอันนี้ยังไม่ใหญ่พออันนี้คือตัวลูกครับอันนี้ลูกมันใช่ครับเรากำลังสั่งเข้ามาอยู่ครับต้องรอเวลาเดี๋ยวจะมีเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยครับหลังจากนี้จะมีสัตว์เข้ามาอีกเรื่อยๆอ๋อค่ะแล้วนี่ห้องอะไรคะที่เป็นหิมะครับจะเป็นตายพวกที่ต้องอยู่ในเขตหนาวเท่านั้นเป็นEnglish Angora เดี๋ยวเราเดินลัดทางนี้เลยดีมั้ยคะตอนนี้ครับอ้อมมาอย่างนี้อ้อมไปนะคะเดี๋ยวเต่าเดินนำเลยค่ะวันนี้เป็นเกียรติของเราอย่างยิ่งนะคะที่เจ้าของนะคะได้กรุณานำชมสถานที่
ที่แรงที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนะคะเปิดในช่วงปีใหม่ไทยพอดีเลยค่ะช่วงสงกรานต์นะคะตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีพวกกระต่ายกระต่ายพันเท็ดดี้เนี่ยแล้วเราจะปล่อยให้มีธรรมชาติอยู่ในนี้เยอะมากในช่วงแต่ช่วงนี้เขายังร้อนอยู่เขาจะยังออกมาไม่เยอะแต่หรือว่าช่วงเย็นกว่านี้หรือค่ำหรือดึกเนี่ยเขาจะออกมาเยอะมากเป็นกระต่ายขนยาวเหมือนกันค่ะช่วงเวลาเปิดปิดที่นี่คือบ่าย 3 ถึง 3 ทุ่มบ่าย3ถึง3ทุ่มนะคะทีเราเน้นเป็นไนท์ซาฟารีมากกว่าเพราะช่วงกลางคืนนี่สัตว์เขาจะสดชื่นมากกว่ากลางวันแล้วอันนี้คุณเอามากัดใครคะไอ้พวกนี้ไม่กัดครับเขาขี้เล่นมากกว่าพวกนี้นิสัยเขาน่ารักครับอันนี้ประเทศไหนคะอันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเขาน่ารักดีฮะค่ะโอ้โหดูสิคะบรรยากาศดีนี่อันนี้แขกแต่ละท่านจะเข้าชมได้แค่ประมาณ45 นาทีต่อรอบโดยประมาณคือเรากะแล้วว่าเดินชมทั่วๆประมาณสัก4-5 นาทีถึงไม่เกินชั่วโมงนึงนี่ขนาดอากาศร้อนขนาดนี้นะคะแขกยังเยอะมากเลยอ๋อนี่ไงที่เขาไปเอานกกระต่ายมาเนี่ย English Angora ครับตัวนี้อันนี้บอกว่า English Angora วิ่งขนยาวปุกปุ้ยนะเป็นกระต่ายขนยาวที่สุดในโลกจับเขาตั้งขึ้นจับเขาตั้งอันนี้คนเลี้ยงหรออันนี้คนเลี้ยงอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไหนดูจีเป็นกระต่ายที่ขนยาวที่สุดโลกเขาเอาขนอยู่ต่างประเทศเอาขนไปทำเสื้อผ้าอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่โอ้ที่อยู่รัสเซียสงสัยอันนี้แน่เลยอันนี้เราเข้ามาด้านในนะคะอันนี้ก็จะมีไว้หลายที่นี่เน็ตแรงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณจี๊น่ารักจังเลยขอเอาไปทำเสื้อสักตัว2ตัวได้ไหมคะเฮียคะอย่างนี้ราคาเขาเป็นเท่าไหร่คะเพราะเราสั่งมันก็มีตั้งแต่เป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนแล้วแต่สีแล้วแต่ขนาดอ๋อดูตัวโตมากเลยนี่ที่คุณเต่าอุ้มเองนะคะดูสิคะตัวเบลโล่เลยนี่เขาตัวใหญ่เพราะขนหรือว่าเพราะตัวเขาเองด้วยฮะตัวเขาก็ใหญ่ด้วยแล้วก็ขนเขาก็หนามากด้วยค่ะเขาถึงเป็นกระต่ายขนยาวที่สุดในโลกครับค่ะอันนี้ English Angora English Angora น่ารักจังเลยเด็กๆต้องชอบแน่เลยอุ้ยอย่างนี้นะคะวันนี้มีเด็กๆมากันเยอะเลยนะคะพ่อแม่ปกครองก็พากันมานะคะนี่เลยนะคะในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ปรับอากาศนะคะให้น้องกระต่ายอยู่กันอย่างมีความสุขใช่ครับอันนี้คืออันนี้เป็นตุ๊กตาเขาไว้เล่นกันสนุกอ๋อไว้เล่นกับกระต่ายเหรอคะไอ้ฟากเล่นเองอ๋อน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะมาห้องนี้ต้องเย็นเลยนะคะห้องเอสกิโมค่ะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์นะคะดูเด็กๆมาแล้วเด็กๆก็ชอบดูสิคะอุ้ยน่าชังจังเลยน่าชังทั้งกระต่ายทั้งเด็กๆนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอาไว้ให้ถ่ายรูปพวกนี้เป็นงานเด็กจากอิตาลีครับอันนี้เป็นงานฉลุของอิตาลีนะคะใช่ครับสวยมากตั้งแต่พื้นและครับใช่พื้นนี่ก็พื้นแบบเฉพาะเขาเลยแล้วก็ไอ้ตัวไม่ได้โครงไฟหรือลูกปั้นทองเหลืองแล้วต้องสั่งเข้ามาที่นั้นโอ้นี่เป็นงานจากต่างประเทศนะคะถ้าใครชอบงานศิลปะแบบนี้นะคะก็มาชมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกปั้นที่เป็นทองเหลืองนี่ใช่ไหมฮะใช่เปล่าฮะเป็นทองเหลืองหรือเปล่าแล้วก็เป็นเสาไฟใช่ครับค่ะแล้วก็มาลงสีนะคะตอนนี้เราย้ายอิตาลีมาอยู่ที่เมืองไทยที่ขอนแก่นตรงนี้นะคะอยู่ตรงบริเวณถนนมิตรภาพเองเลยศูนย์ประชุมไคมาประมาณ4กิโลเท่านั้นเองห่างจากไคแค่4กิโลไปทางกรุงเทพนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะค่ะอันนั้นคือตัวอะไรคะดิฉันเห็นอยู่ในหนังในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือพันนี้เลยครับเป็นนกพุ่มหิมะอันนี้เราต้องมีเป่าแอร์เป่าลมที่เขาเย็นๆตลอดเวลาสวยมากครับนี่ไม่โวยจริงเลี้ยงไม่ได้นะคะดิฉันว่าแล้วถ้าเผื่อมันไม่อยู่อย่างนี้เอาเขาเก็บไว้ยังไงจริงๆโดมเนี่ยกลางคืนเราจะปิดโดมนี้เราโดมคือเราจะโดมนี้มันปิดได้แล้วก็เปิดแอร์เขาอยู่คนนี้เขาต้องอยู่เย็นๆอ๋อไม่น่าเมื่อกี้เห็นน้องเขามาฉีดฟอกกี้ให้แต่เล็บเขาแบบว่าเล็บเขาคมมากเล็บเขาแหลมมากก็คือจริงๆเขาล่าสัตว์เป็นอันเขาล่าใช่เขากินหนูกินสัตว์ชนิดได้อย่างกินหนูกินงูอะไรมีพฤติกรรมเขาเป็นธรรมชาติแล้วอย่างนี้เขาต้องเลี้ยงยังไงคะก็อันนี้เราให้ลูกไก่ที่ตายแล้วลูกไก่อายุ1วันครับให้เขากินวันละ10ตัวก็ไม่ต้องเป็นไก่1วันนะก็เป็นเหมือนที่เขาทำขายสำหรับเป็นเหยื่อสำหรับอาหารสัตว์ที่กินเนื้ออยู่แล้วสินค้าคิดว่าที่นี่ดังแรงแค่ไหนคะเนี่ยนะมีรายการมาถ่ายทำทุกวันช่วงนี้ทุกวันเลยแรงมากนะคะ
ไม่มีเห็นไหมคะบอกไม่มีอะไรแรงกว่านี้อีกแล้วใครไม่มานี่ถือว่าเชยจริงๆนะคะแต่ก็แล้วนี่ไก่ฟูฟูใช่ไหมคะเนี่ยมันคืออะไรคะไก่โชเกิลครับไก่โชเกิลโอ้โหฟังแค่ชื่อสิคะไก่โชเกิลขนเขาจะเหมือนกระต่ายขนก็จะฟูฟูเหมือนกระต่ายค่ะแล้วก็จะมีนกนกยูงด้วยอันนี้เราก็เพิ่งเอาเข้ามาก็ต้องรอขนเขาหางเขางอกขึ้นมากว่านี้อีกสักหน่อยอ๋ออันนี้อายุเขาเท่าไหร่แล้วคะนกยูงนกยูงพวกนี้อยู่ประมาณสัก6เดือนเองครับยังเด็กครับยังเด็กคือถ้าเกิดเอาตัวไซส์โตมาแล้วเขาจะบินหนีแล้วอย่างนี้อันนี้เขาบินได้นะครับกลางคืนเขาจะไปเขาไปนอนบนต้นไม้แล้วทำไมเขาจะไม่บินหนีคะก็เราเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กเขาก็จะติดเขาจะติดสถานที่แล้วเขาจะไม่ไปไหนจริงๆเขาเดินบินไปไหนก็ได้แต่เขาส่วนใหญ่เขาอยู่ในบริเวณของเขาแค่นี้เองเขาจะไม่ค่อยไปไหนไกลค่ะแล้วเขาอยู่ด้วยกันได้เขาอยู่ด้วยกันได้เขาอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าหรือหมูอะไรคะอันนั้นหมูแคครับหมูแคเพราะนั้นจะตัวโตเต็มที่ก็เท่ากับหมาทั่วๆไปนั่นคือโตเต็มที่แล้วหมูแคใช่ครับแล้วเห็นมีม้าแคมีม้าแคด้วยทำไมพี่เลี้ยงม้าหรือเลี้ยงหมูคะตอนแรกเข้าใจว่าหมูแล้วมีหางเหมือนม้าเลี้ยงม้าให้เป็นหมูสัตว์ต้องน่ารักอ้วนๆเนี่ยแหละสัตว์ทุกตัวเราจะเน้นให้แบบน่ารักให้เขามีความสุขใช่ค่ะใช่แล้วที่นี่คอนเซ็ปต์เราคือจะเลี้ยงแบบปล่อยๆพอเลี้ยงแบบปล่อยสัตว์เขาจะมีความสุขความสุขเขาไม่เครียดพอเขาไม่เครียดเขาก็สื่ออารมณ์ในทางที่น่ารักให้เราเห็นเนี่ยอย่างนี้เอามานานหรือยังคะไก่โชเกิลไก่พวกนี้มาเป็นปีแล้วครับนี่มาเป็นปีเราเลี้ยงตัวเล็กๆเลยฟังภาษาไทยรู้เรื่องค่ะแล้วอันนั้นนะคะรู้สึกเป็นไฮไลท์นะคะมีอปาก้านี่เป็นตัวปูดเหรอฮะเป็นตระกูลปูดครับแต่นี่เป็นเหมือนปูดเขตหนาวมาจากเปรูตัวนี้มาจากเปรูแล้วจริงๆมีตรงทางนี้มีหนูฮิปโปด้วยนะครับอันนี้น่ารักค่ะอันนี้เคยเห็นอันนี้น่ารักตัวนี้หนีเย็นเขาจะออกมาหากินกันตอนนี้ตอนเย็นใช่ก็แนะนำว่ามาตอนเย็นใช่เย็นกับหัวค่ำคืออยากให้มาไนท์ซาฟารีนะคะแต่พวกใครไม่มีเวลาก็มาตอนกลางวันได้ตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปดูเขาซ่อนอ่ะดูเขาซ่อนเขาตกขี้ตกใจง่ายไหมคะก็ยังกลัวคนอยู่ครับนิสัยเขาค่อนข้างกลัวคนเล็กน้อยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากไม่หนีอันนี้เขาอายุเท่าไหร่ละคะตัวนี้6เดือนเองครับยังไม่โตมากอู้อย่างนี้ลูกเฮียก็ต้องรักสัตว์พวกนี้สิคะเพราะคุณพ่อนี่รักเลี้ยงอยู่ด้วยกันเลยครับเลี้ยงลูกกับสัตว์ด้วยกันนะคะเลี้ยงแยกออกใช่ไหมคะอ๋อครับนี่ตัวเฟอร์เรสตัวเฟอร์เรสเป็นตระกูลอะไรฮะเป็นคล้ายๆพังพอนี่ครับเป็นคล้ายๆพังพอนี่เขากลางวันเขาจะนอนกลางคืนเขาจะตื่นหากินอ๋อเป็นพฤติกรรมของเขาใช่กลางวันเขาจะนอนหาวเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่านอนตายไม่เพราะว่าท่าเขาจะบอกว่านี่รู้ว่าโดนแซวรู้ว่าโดนแซวนะคะจะนอนตลกนอนท่าแปลกๆนะคะอย่ามาดูสัตว์นี้ท่าทางพฤติกรรมแปลกๆต้องมานี่เลยค่ะขอนแก่นเอ็กโซติกเพ็ทนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นนะคะห่างจากศูนย์ค้าเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองฝั่งเดียวกันกับทางไปโคราชนะคะตรงนี้จะเป็นอัลปาก้ากับม้าอ๋อนี่เขาเดินมาหากันเมื่อกี้เขาอยู่ทางโน้นนี่นะคะทีนี้ก็จะปล่อยสัตว์ให้มีความสุขนะคะก็คือปล่อยยาพิวไนก็ไปนะคะอันนี้เลี้ยงมานานแล้วค่ะเป็นสวนสัตว์หน้าบ้านนะคะสัตว์เหล่านี้ก็เลี้ยงไว้อยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าสัตว์นี้จะชินคนแล้วถ้าเห็นคนเขาจะเดินเข้ามาอยากถ้าเกิดมีอาหารเขาก็จะให้เราป้อนกับมือพวกเทียเลี้ยงไว้แบบนี้ใช่อย่างนี้ไปไหนไม่ห่วงเหรอคะไม่ห่วงครับมีพนักงานช่วยดูแลนะคะเพราะว่าสัตว์เยอะขนาดนี้นะคะโอ้น่ารักจังเลยน่ารักครับมีที่สองคนน่ารักค่ะก่อนจะจากการนะคะก็อยากถามพี่เต๋านะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของขอนแก่นเอ็กโซติกเพทที่ดังที่สุดในขอนแก่นในช่วงสงกรานต์ตอนนี้เลยนะคะแม้ตอนในช่วงที่ดีจริงๆค่ะอยากให้เชิญชวนค่ะว่ามาแล้วอยากจะได้เห็นอะไรที่นี่นะคะก็จะได้เห็นเลยคือจะได้เห็นสัตว์เหมือนเขาอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นสัตว์แปลกๆซึ่งในเมืองไทยไม่มีส่วนใหญ่เป็นสัตว์นำเข้าทั้งนั้นเลยก็รูปได้จับได้ป้อนอาหารกับมือได้นี่คือคอนเซ็ปต์เราเลยเพราะว่าทำแบบถ้าเราเลี้ยงแบบได้เลี้ยงเขาเราจะมีความสุขแล้วตัวสัตว์เขาก็มีความสุขที่ได้ใกล้ชิดคนด้วยสัตว์เราจะอารมณ์ดีจะสังเกตได้ค่ะเราก็แนะนำถ้าอยากมาก็มาช่วงเย็นถึงค่ำเนี่ยสัตว์เขาจะออกมาเยอะคืออากาศเมืองไทยร้อนพอร้อนมากเขากลางวันเขาจะหลบเขาจะไปอยู่ตามใต้พุ่มไม้ตามอะไรเขาจะหลบไปกันหมด
ก็เลยแนะนำเขาถึงเปิดเป็นไนท์ซาฟารีครับเพราะเรารู้ว่าพฤติกรรมสัตว์คือเขาชอบมาหากินช่วงเย็นถึงค่ำค่ะนะครับเป็นเรียนเชิญนะครับค่ะเรียนเชิญค่ะเป็นสวนสัตว์ที่ทำจากใจจริงๆนะคะเพราะวินาเห็นแล้วสัตว์ที่นี่มีความสุขนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยให้ความรักเขามากค่าตัวไม่แพงเลยนะคะพูดไปงั้นราคาโปรก็คงจะโปรไปเรื่อยๆนะคะว่าอยากให้คนนะคะได้มาเห็นสัตว์น่ารักน่ารักด้วยกันแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ดีๆอีกครั้งนึงเดี๋ยวเฮียเต๋าจะเล่าให้ฟังอีกทีอันนั้นคือตัวอะไรคะวอลบีนะคะวอร์บีนะคะวอร์บีเผือกด้วยแชะด้วยน่ารักมากค่ะเราให้ดูไกลๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกท่านได้มาแวะเยี่ยมชมที่นี่กันนะคะเชิญนะครับคุณเต๋ากับวีน่าขอลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ